หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าจํานวนช้างป่าที่บอกว่าเพิ่มมากขึ้นจริงๆแล้วที่ว่าเพิ่มเพิ่มเท่าไหร่กันแน่นะคะดูชุดข้อมูลนี้ค่ะประชากรช้างที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนเป็นข้อมูลจากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะได้ทําการสํารวจช้างป่าในประเทศไทยกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งหมด16กลุ่มป่าทั่วประเทศค่ะเราพบว่าจากปี2,500 34ประเทศไทยมีช้างตอนนั้นประมาณ1,975ตัวนะคะปี2558ขยับมานิดหนึ่งมีการสำรวจประชากรช้างพบว่ามีประชากรช้างเพิ่มขึ้นเป็น2,500ถึง3,200ตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะและล่าสุดปี2566สถิติล่าสุดพบว่าช้างป่าเพิ่มขึ้นมากถึง4,13 0 13, ถึง4,422ตัว มากกว่าปีที่แล้วไม่มีแนวโน้มจะลดลงเลยนะคะจริงๆเขาคาดการเอาไว้ว่ามันควรจะมากกว่าปีที่แล้วสัก5 0 0ถึง1,000ตัวแต่ว่าพอสถิติออกมาหลายคนก็บอกว่าแหมมันเพิ่มมากขึ้นเกินกว่าที่คาดการเอาไว้สำหรับพื้นที่ที่ต้องเผชิญความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ารุนแรงที่สุดในประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมมีการสำรวจข้อมูลมาเบื้องต้นแล้วนะคะคือบริเวณเขตพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกค่ะในพื้นที่นี้คาดว่า มีช้างป่าอาศัยอยู่มากถึง592ตัวสวนทางกับพื้นที่ป่าที่รองรับช้างได้ประมาณสัก325ตัวเท่านั้นช้าง500กว่าตัวเกือบ600ตัวทั้งหมดนี้กระจายตัวอยู่รอบๆเขตป่า จากแผนที่ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพพื้นที่สีเขียวเข้มๆตรงกลางนั่นคือพื้นที่ป่าสมบูรณ์นะคะเวลาที่ช้างเขาเคลื่อนที่เขาจะเคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆอย่างที่เราพยายามที่จะลากเส้นปละสีแดงให้คุณผู้ชมเห็นในแผนที่ค่ะจะเห็นว่าช้างป่าเคลื่อนที่ไปทุกทิศทางและจุดสีแดงๆที่คุณผู้ชมเห็นนั่นเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับชุมชนรวมไปถึงใกล้ไร่สวนของชาวบ้านด้วยนะคะ